ยิ่งทํามากความยากก็จะยิ่งลดลงความสําเร็จมันคือการทําซ้ําจนเป็นวินัยไม่ใช่การทําอะไรเพียงครั้งสองครั้งเพราะว่าเส้นประสาทในสมองของคนเรานะคะมันทํางานไม่ต่างจากกล้ามเนื้อส่วนใดที่ถูกใช้มากส่วนนั้นมันก็จะแข็งแรงและส่วนใดที่ไม่ถูกใช้เลยส่วนนั้นก็จะตายไปเพราะกฎเหล็กของสมองมีสองข้อด้วยกันก็คืออย่างแรกนะคะข้อ 1. เส้นประสาทส่วนใดทํางานร่วมกันส่วนนั้นจะพัฒนาจนแข็งแกร่งไปด้วยกัน เส้นประสาทส่วนใดที่ทํางานร่วมกันส่วนนั้นมันจะพัฒนาจนแข็งแกร่งไปด้วยกันข้อที่สองเส้นประสาทส่วนใดที่ไม่ถูกใช้ส่วนนั้นจะค่อยๆตายไปอย่างช้าๆก็หมายความว่าช่วงแรกการอดทนทํางานมันจะยากกว่าเสมอนะคะเพราะสมองของเรายังไม่ได้คุ้นชินกับพฤติกรรมใหม่และเส้นประสาทในส่วนนั้นยังไม่พัฒนาจนแข็งแรงแต่เมื่อเราทําครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4หรือว่าครั้งที่5การทําสิ่งนั้นมันก็จะง่ายขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุด เราแทบไม่ต้องใช้ความพยายามเลยในการทำสิ่งที่สอดคล้องต่อความสำเร็จเพราะมันได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของนิสัยเราไปแล้วฉะนั้นอย่าได้ท้อทแท้กับความผิดหวังในครั้งแรกๆหรือความยากของการเริ่มต้นเพราะหลังจากนั้นทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นเองเหมือนกระดาษใบหนึ่งที่ยังไม่เคยถูกพับเลยการพับครั้งแรกย่อมยากที่สุดแต่อย่างไรก็ตามเมื่อกระดาษถูกพับไปแล้ว2-3ครั้ง การพับครั้งต่อไปในรอยเดิมมันก็จะง่ายขึ้นเรื่อยๆจนเมื่อพับซ้ำรอยเดิมหลายครั้งเข้าแค่เพียงใช้นิ้วสะบัดหรือว่าใช้ปากเป่ากระดาษมันก็จะพับไปตามรอยเก่าของมันแล้วค่ะสมองของเราก็เช่นเดียวกันรอยหยักที่ยังไม่ได้ถูกสร้างและเส้นประสาทที่ยังไม่ได้ถูกต่อมันจะเปลี่ยนแปลงได้ยากที่สุดในครั้งแรก แต่เมื่อเราใช้ความอดทนในการแพรวถางและสร้างทางให้เส้นประสาทส่วนนั้นสัก3-4ถึงครั้งแล้วครั้งต,ต่อไปมันก็ทำงานโดยอัตโนมัติมากขึ้นดังนั้นค่ะถ้าคุณเป็นคนขี้เกียจต,ตั้งแต่เกิดจนโตเป็นเวลา20ปี30ปี40ปี50ปีปแบบน,นี้อย่างนี้ทุกๆวันนะคะเส้นประสาทแห่งความขี้เกียจของคุณมันก็จะใหญ่โตมโหฬารและก็มีพลังอย่างมหาศาลมาก ความขยันเพียงครั้งเดียวย่อมไม่สามารถลบล้างความขี้เกียจที่มันฝังลึกอยู่ในสมองของคุณได้คุณจะต้องเลิกพฤติกรรมขี้เกียจให้ได้สักระยะหนึ่งก่อนเส้นประสาทในส่วนนั้นมันจึงจะเริ่มเสื่อมและก็ตายไปแต่ในขณะเดียวกันก็เริ่มพัฒนาเส้นประสาทแห่งความขยันกลุ่มใหม่ให้เติบโตแข็งแรงมากกว่าเดิมด้วยความคิดด้วยคำพูดและการกระทำที่สอดคล้องกับความสำเร็จมีหนังสือเล่มหนึ่งนะคะของดรนอร์ n มนดอเขาระบุเอาไว้ว่า การตั้งใจคิดถึงสิ่งสิ่งหนึ่งเพียง5้0ถึงสินาทีทุกๆวันเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์มันก็จะทำให้เส้นประสาทของคุณเปลี่ยนไปเท่ากับคนที่ได้รับการผ่าตัดสมองในส่วนนั้นแล้วฉะนั้นนะคะลองถามตัวเองดูว่าคุณคิดถึงความสุขบ่อยแค่ไหนและคิดถึงความสําเร็จวันละกี่ครั้งเพราะถ้าคุณไม่คิดถึงมันเลยเส้นประสาทที่จะสร้างความสุขและความสําเร็จให้คุณมันก็จะค่อยๆตายลงไป ส่วนเส้นประสาทที่จะสร้างความทุกข์และพาคุณไปสู่ความล้มเหลวมันก็จะเติบโตอย่างแข็งแกรง่งคนที่ประสบความสําเร็จหรือว่าคนที่เป็นคนรวยเป็นเศรษฐีเขาไม่ได้ตื่นขึ้น,นมาแล้วมีสิ่งที่เขาต้องการเลยแต่เขาหมั่นสร้างสารรค์และก็ออกแบบสมองแห่งความสําเร็จและสมองเศรษฐีขึ้นมาก่อนแล้วเขาจึงได้รับรางวัลตอบแทนสมกับสมองที่พวกเขาสร้างมันขึ้นมาต่อให้เรามีความเชื่อความฝันและก็ความคิดสร้างสารรค์เหมือนเศรษฐีมากแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่ลงมือทําอย่างจรงิงจัง เราก็ไม่มีวันไปถึงจุดหมายได้เหมือนถ้าเรามีรถยนต์แรงม้าสูงอย่าง l amborghini คันคละหลายสิบล้านแต่เราเข้าไปนั่งอยู่ในนั้นเฉยๆแล้วก็ไม่ยอมเหยียบันเร่งเราจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ยังไงจริงไหมคะการกระทํานั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะอันที่จริงโลกนี้มีคนมากมายที่รู้ว่าต้องคิดยังไงต้องตั้งเป้ายังไงแล้วก็ต้องทําอะไรแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ลงมือทําจริงๆซึ่งเรื่องนี้ก็อธิบายได้ด้วยกฎของพาริโตหรือกฎ8 0ด0นั่นเอง นั่นก็คือคน20%ที่จะลงมือทำสร้างเงินสร้างงานสร้างอาชีพและก็สามารถมีอิสรภาพทางการเงินได้ในที่สุดส่วนที่เหลืออีก80%จะได้รับความรู้ใหม่และก็ได้แรงบันดาลใจแต่ชีวิตไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างแท้จริงเรามาศึกษากันดีกว่านะคะว่าอะไรที่ทำให้คนส่วนใหญ่รู้ดีแต่ก็ยังไม่ลงมือทำมีสสาเหตุเท่านั้นค่ะที่ฉุดคนไว้ไม่ให้ลงมือทำสิ่งที่ควรทา เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นอย่างจริงจังนั่นก็คืออย่างแรกก็คือการอดทนกับความทุกข์บางชนิดไม่ได้และแบบที่2ก็คือการอดใจกับความสุขบางชนิดไม่เป็นนอกจากเศรษฐีจะฝันต่างและคิดต่างจากคนทั่วไปแล้วเศรษฐีทุกคนสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้ก็เพราะเขามีความสามารถในการอดทนและก็อดใจที่สูงกว่าคนทั่วไปนั่นเองมาดูการอดทนก่อนนะคะความจริงอันแสนมหัศจรรย์และก็น่าตกใจที่หลายคนไม่รู้ก็คือว่า ชีวิตนี้ยังไงก็เจ็บแต่จะมีความเจ็บที่เพิ่มความทุกข์กับความเจ็บที่ช่วยลดความทุกข์เรามาลองดูตัวอย่างกันนะว่าความเจ็บที่เพิ่มความทุกข์เป็นยังไงก็อย่างเช่นคุณไม่อยากมานั่งจัดการเรื่องของภาษีที่มันเยอะแยะมากมายที่จากไรายได้ของคุณนะเพราะว่าการกระทําแบบนี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากลาบากแล้วก็รู้สึกวุ่นวายบางครั้งก็น่ารําคาญมากคุณจึงปล,ปล่อยมันไปก่อนแต่สุดท้ายสัมภาระก็จะตามมาเจอว่าคุณเลี่ยงภาษีคุณจึงถูกเก็บเงินย้อนหลังแบบ โอยหน้ามืดโดยไม่ทางต้นตัวเลยหรือว่าคุณอาจจะไม่ได้มีอารมณ์ที่จะมานั่งสร้างชีวิตที่มั่งคัง่งหรือว่าหาอิสรภาพทางการเงินการโทรหาลูกค้าการพยายามฝืนความง่วงเพื่อที่จะอ่านหนังสือในการพัฒนาตัวเองก่อนนอนการตื่นแต่เช้าวันหยุดเพื่อที่จะเข้าสัมมานาเพิ่มพูนความรู้การทําความรู้จักกับคนแปลกหน้าเพื่อที่จะสร้างคอนเนคชั่นมันเป็นความเหนื่อยยากที่มากเกินไปสําหรับคุณคุณจึงใช้ชีวิตแบบสบายๆปล่อยใจให้ไหลไปตามกิเลสแบบไปวันๆใช้เงินแบบเดือนชนเดือน นี้น้อยๆตามที่ต่างๆอาจจะเป็นการกู้เงินผ่อนรถกู้เงินเพื่อมาดาวบ้านทํางานประจําแบบไม่ได้มีเงินเก็บไม่ได้มีสินทรัพย์ไม่ได้มีพาส v ีอินคัมแล้วก็ไม่สนใจที่จะหาระบบมาทํางานแทนคุณวันหนึ่งพอเศรษฐกิจเกิดล่มขึ้นมาสังคมสั่นคลอนบริษัทที่คุณทํางานอยู่เกิดเจ๊งหรือว่าปิดกิจการกระทานหันคนในครอบครัวตายตัวเองต้องเข้าโรงพยาบาลหรือว่าไฟไหมคุณก็จะเริ่มเครียดจนกินข้าวไม่ลง เริ่มกลดา่าโชคชะตาหัวเสียกับคนรอบข้างเกลียดชีวิตเบื่อโลกทำร้ายคนอื่นหรือว่าทำร้ายตัวเองหรือที่หนักกว่านั้นอาจจะฆ่าตัวตายหรือฆ่าคนอื่นก็เป็นได้วิกฤตที่เกิดจากการใช้ชีวิตโดยหลีกหนีความเจ็บปวดเล็กๆนั่นอะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยเพราะรู้ไมหมคะว่าคนที่สร้างปัญหาและสร้างความทุกข์ให้แก่คนรอบข้างมากที่สุดก็คือคนที่ไม่รู้จักรับผิดชอบชีวิตของตัวเองและเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดและความยากลําบากในขณะที่มันอย่างตัวเล็กอยู่ ทฤษฎีนี้ใช้ได้กับทุกเรื่องตั้งแต่การไม่ออกกําลังกายการไม่มีวินัยในการใช้เงินการพอกหนี้การไม่จัดห้องการไม่จัดเอกสารการปล่อยความสัมพันธ์ให้ร้าวฉานการเลี้ยงลูกไม่ดีหรือแม้กระทั่งการไม่ตั้งใจฝึกสุนัขก็เลยทําให้มันดื้อและก็ไล่กัดชาวบ้านจนต้องเสียเงินอีกมากมายความทุกข์ที่เรื้อรังภายหลังล้วนมีสาเหตุมาจากการหนีความเจ็บปวดที่จําเป็นเพื่อเคลื่อนที่เข้าหาความสบายที่มักง่ายในชั่วขณะเพราะจะสังเกตได้ว่า ความเจ็บปวดที่เพิ่มภูนความเครียดอย่างมหาศาลที่สุดในชีวิตมักจะเป็นความเจ็บปวดประเภทเดิมที่เราพยายามหลบเลี่ยงมันมาก่อนหน้านั้นเหมือนกับเศษอาหารติดจานที่เราขี้เกียจล้างในตอนแรกซึ่งสุดท้ายเราก็ต้องล้างอยู่ดีแต่เมื่อปล่อยทิ้งไว้นานๆมันก็จะส่งกลิ่นเหม็นมีแมลงมีเชื้อโรคและก็ล้างออกยากมากขึ้นต้องใช้น้ำต้องใช้น้ำยารวมกับความเหนื่อยและเวลาที่นานขึ้นแต่ในทางตรงกันข้ามความเจ็บที่เพิ่มความสุขก็คือความเจ็บ จากการใช้ชีวิตที่มีวินัยนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการรักษาสุขภาพการตั้งใจสร้างชีวิตที่ดีที่มีพาส i ิ e อินคัมหรือการปูรากฐานอนาคตที่รุ่งเรืองสิ่งเหล่านี้ค่ะแม้จะเจ็บและเหนื่อยยากเหมือนกันแต่มันย่อมสร้างความสุขได้ในภายหลังนอกจากนั้นยาจกยังชอบเข้าใจผิดคิดว่าบางทีการไม่ทําแปลว่าจะไม่ทุกข์เขาก็เลยปล่อยสิ่งต่างๆที่ควรทาเอาไว้โดยที่ยังไม่ได้ทําอะไรกับมันแต่หารู้ไม่ว่า ถ้าไม่ทำสิ่งที่ต้องทำในเวลาที่ควรจะทำอย่างเช่นการจา่ายภาษีการปลดหนี้การจัดเอกสารการออกกำลังกายการฝึกสติการสร้างวินัยให้ชีวิตหรืออะไรก็ตามแต่ต่อมานะคะการไม่ทำนั้นมันจะนำมาซึ่งความทุกข์อย่างมหาศาลเลยทีเดียวจำเอาไว้ด้วยว่าไม่มีใครอยากที่จะมานั่งจัดเอกสารคำนวณภาษีไม่มีใครอยากจะอ่านหนังสือตอนกำลังง่วงไม่มีใครอยากจะวิ่งรอบหมู่บ้านตอนเช้าตรู ไม่มีใครอยากจะเดินเข้าไปเสนอตัวกับคนที่อาจจะปิดประตูใส่หน้าเขาแล้วก็ไม่มีใครอยากที่จะถูกปฏิเสธโดยใครทั้งนั้นแต่เศรษฐีไม่ใช่คนที่จะเลือกทำสิ่งที่ง่ายที่สุดแต่เศรษฐีคือคนที่จะเลือกทำสิ่งที่สำคัญที่สุดต่างหากค่ะไม่ว่าสิ่งนั้นจะง่ายหรือไม่ก็ตามสรุปก็คือว่าในโลกของความสำเร็จมีความเจ็บปวดอยู่สองแบบเท่านั้นก็คืออย่างแรกคือความเจ็บปวดจากการสร้างวินัยให้ชีวิตอย่างที่สองก็คือความเจ็บปวดจากชีวิตที่ขาดวินัย ความเจ็บปวดแบบแรกแปลงกายมาในรูปของความทุกข์แค่ไม่กี่วันจากนั้นมันก็จะกลายเป็นความสุขที่ไม่มีที่สิ้นสุดความเจ็บปวดแบบที่สองก็จะแปลงกายมาในรูปของความสุขแค่ไม่กี่วันจากนั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดชีวิตนี้ยังไงก็ต้องเจ็บเนาะแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะเจ็บแบบไหนจะเจ็บยังไงความจริงมันก็คือว่าเศรษฐีจะเลือกเจ็บแบบแรกมากกว่าแบบที่สองเสมอค่ะแม้เราจะเข้าใจแล้วว่าเศรษฐีจะเลือกชีวิตที่มีวินวยแต่บางครั้ง เราก็ยังไม่สามารถอดทนทําสิ่งที่ควรทําได้อยู่ดีเรายังรู้สึกว่าความขี้เกียจและการผัดวันประกันพรุ่งมันเป็นปีศาจที่ตามหลอกหลอนเราอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะสมองมันเป็นอวัยวะที่ขี้เกียจที่สุดในร่างกายหลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะว่าสมองมันเป็นอวัยวะที่ใช้พลังงานเยอะที่สุดในร่างกายนั่นก็คือประมาณ20%ของร่างกายทั้งหมดทั้งๆที่สมองมีน้ําหนักคิดเป็น2%ของร่างกายเท่านั้นสมองใช้พลังงานมากกว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่สุดซะอีก นักจิตวิทยาจึงเรียกสมองว่าเป็นอวัยวะที่ตะกะกว่ากระเพาะแน่นอนว่าความตะกะนั้นมันคือสิ่งที่จําเป็นอย่างมากเนื่องจากมันต้องผลิตความมหัศจรรย์ที่เรียกว่าความคิดความฝันจินตนาการและการรับรู้ทุกอย่างให้เราตลอดเวลาแต่เมื่อสมองต้องใช้พลังงานมากที่สุดธรรมชาติจึงสร้างระบบประหยัดพลังงานมาให้สมองทุกก้อน ซึ่งเราเรียกระบบนั้นว่าความขี้เกียจนั่นเองสําหรับสัตว์ทุกชนิดรวมทั้งมนุษย์ในสมัยโบราณความขี้เกียจมันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างมากเพราะอาหารมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนบางวันอาจจะไม่ได้มีผลไม้ในป่าบางวันอาจจะไม่มีสัตว์ให้ล่าไม่มีปลาในแม่น้ําไหนจะยังมีหน้าหนาวหรือว่าฤด,ดูแลง้งที่ต้องระวังเป็นพิเศษอีกแล้วอาหารที่กักตุนไว้อาจจะถูกไฟไหม้ก็ได้หรือจะเปียกหรือโดนสัตว์อื่นขโมยกินเมื่อไม่มีอาหารก็ย่อมหมายถึงความตายดังนั้น การพยายามรักษาพลังงานของสมองและร่างกายโดยไม่ใช้พลังงานมากเกินความจําเป็นจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากและกลไกที่เรียกว่าความขี้เกียจมันจึงเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตเราในสมัยก่อนเพราะถ้าบรรพบุรุษของเราขยันคิดขยันวาดรูปขยันจัดกระท่อมเหลาไม้หรือว่าตอกหินตลอดเวลารับรองได้ว่าพวกเขาจะไม่มีพลังพอใช้ในยามที่ขาดแคลนอาหารแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามทุกวันนี้เรามีอาหารให้กินตลอดเวลา และก็มากเกินความจําเป็นด้วยซ้ําแล้วเราก็ยังไม่ต้องสะสมพลังงานเพื่อที่จะไว้วิ่งหนีสัตว์ร้ายหรือว่าไว้ใช้ในฤดูที่ขาดแคลนอีกความขี้เกียจมันจึงเป็นสิ่งที่ทําลายชีวิตของคนในยุคปัจจุบันทั้งที่มันเคยช่วยบรรพบุรุษของเราแต่อย่างไรก็ดีนะคะความขี้เกียจก็สามารถถูกกําจัดให้สิ้นซากได้ถ้าหากว่าเรารู้วิธีมีกิจกรรมให้คุณลองเลือกทําดู2ออย่างนะคะระหว่างอย่างแรกกระพริบตารวดๆสามครั้งอย่างที่2ก็คือ ลงไปวิดพื้น3ามครั้งลองเลือกดูนะคะแต่เลือกแล้วต้องทําตามทันทีนะไม่เช่นนั้นเราจะไม่ได้เรียนรู้ความลับในขั้นต่อไปของสมองลองเลือกแล้วก็ทําตามดูเมื่อเลือกเสร็จแล้วก็ลงมือทําได้เลยค่ะขอเดาว่าคุณเลือกทํากิจกรรมที่1ใช่ไหมคะและเชื่อว่าแทบจะไม่มีใครเลือกทํากิจกรรมที่2เลยเหตุที่คนเกือบร้อเเลือกทํากิจกรรมที่1ก็เพราะว่าสมองมีกลไกประหยัดพลังงานสมองมันมีนกลไกในการประหยัดพลังงาน ก็คือมันจะช่วยคำนวณปริมาณแคลอรี่ที่ต้องใช้ก่อนที่เราจะเริ่มลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งและถ้าสิ่งใดต้องใช้แคลอรี่น้อยกว่าสมองก็มักจะเลือกทำสิ่งนั้นนั่นก็หมายความว่าถ้าคุณวางแผนว่าวันนี้จะออกไปวิ่งสัก3ากิโลสมองก็จะคำนวณอย่างรวดเร็วว่าคุณจะต้องใช้พลังงานประมาณ300แคลอรี่แต่ถ้าคุณวางแผนว่าอาจจะนั่งดูทีวีสมองก็จะทำการคำนวณว่าคุณต้องใช้พลังงานประมาณ30แคลอรี่แทนแล้วลองคิดดูว่า เจ้าอวัยวะที่ถูกสร้างมาพร้อมกับระบบประหยัดพลังงานก้อนนี้มันจะชอบเลือกทําสิ่งไหนมากกว่ากันหรือถ้าคุณคิดว่าอีกสักครู่หนึ่งจะต้องทํางานที่ท้าทายหรือว่าอ่านหนังสือเตรียมข้อมูลยากๆสมองก็จะทําการคํานวณอย่างรวดเร็วว่าคุณจะต้องใช้พลังงานประมาณ200แคลอรีแต่ถ้าคุณนั่งจัดเรียงโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์แทนสมองก็จะทำการคํานวณว,ว่าคุณต้องใช้พลังงานไม่เกิน20แคลอรีแล้วลองคิดดูว่าสมองมักจะเลือกทาสิ่งไหนเรื่องที่น่าตกใจที่สุดก็คือ ก่อนที่จะลงมือทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนักจิตวิทยาชื่อจอนเขาพบว่าสมองจะสร้างภาพจําลองของส่วนที่ยากที่สุดของกิจกรรมนั้นก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าสมองมันเป็นอวัยวะที่ถูกสร้างมาให้รักษาพลังงานดังนั้นสังเกตไม่ะหว่าเวลาที่คุณกําลังจะลงมือทํางานสมองก็จะคิดถึงส่วนที่ท้าทายที่สุดแล้วก็ไม่น่าทําที่สุดของงานก่อนเพื่อนเลยหรือสังเกตไม่หรว่าเวลาที่คุณกําลังคิดว่าวันนี้จะไปออกกําลังกาย ภาพที่ขึ้นมาในสมองเป็นภาพแรกก็จะเป็นภาพของส่วนที่มีความเหนื่อยยากมากที่สุดและก็แสนจะทรมานที่สุดก่อนเสมอเลยแต่ในทางตรงกันข้ามการเช็คอีเมลเช็คลายโพสต์ข้อความตอบเมสเซจดูรูปหันไปพูดคุยกับเพื่อนหรือว่าดูคลิปหรืออาจจะเล่นเกมบนมือถือสมองมันก็จะคำนวณเลยว่ากิจกรรมต่างๆเหล่านี้ไม่มีภาพไหนที่ทรมานและไม่มีกิจกรรมไหนที่ใช้พลังงานเกิน1 0 2ถึงแคลอรี่เลยดังนั้นข่าวร้ายก็คือว่า สมองจะชอบเลือกทํากิจกรรมเหล่านี้มากกว่าเสมอเลยแต่ข่าวดีก็คือเราสามารถฝึกที่จะหลอกสมองได้โดยวิธีการต่อไปนี้ค่ะถ้าลองนําไปใช้รับรองได้ว่าได้ผลอย่างแน่นอนยกตัวอย่างอย่างผู้ชายคนหนึ่งเคยมีน้ําหนักสูงสุดถึง70กิโลกรัมแต่ภายหลังสามารถลดลงจนเหลือ58กิโลได้และก็คงที่อย่างนี้มานานหลายปีโดยใช้การออกกําลังกายอย่างหนักเป็นประจําซึ่งหลายคนมักจะถามว่าทําได้ยังไงไม่เหนื่อยไม่ขี้เกียจบ้างหรอ คือเขาขี้เกียจนะเขาบอกเลยว่าเขาขี้เกียจแต่วิธีที่เขาใช้และได้ผลก็คือการหลอกสมองด้วยการทําทีละขั้นตอนซึ่งภาษาจิตวิทยาเรียกว่าการแบ่งส่วนอย่างเช่นเวลาที่จะออกไปวิ่ง10กิโลเมตรก็จะไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงในเรื่องของการวิ่งหรือว่าระยะทางที่มันนานจนเกินไปเพราะว่ายิ่งคิดนานก็จะยิ่งเหนื่อยยิ่งท้อและก็ยิ่งไม่อยากทําแล้วสุดท้ายก็จะหันไปเลือกทําสิ่งที่ใช้พลังงานน้อยกว่าแทน และสิ่งที่เขาทําก็คือคิดว่าวันนี้จะเปลี่ยนชุดกีฬาตอน5้าโมงคิดแค่นี้พออย่างอื่นไม่ต้องคิดถ้ามีความคิดเกี่ยวกับการวิ่งหรือว่าการออกกําลังกายผ่านเข้ามาเขาก็จะปล่อยมันไปแล้วก็ไปสนใจอย่างอื่นแทนพอถึง5้าโมงก็เดินไปเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วก็คิดต่อว่าจะไปใส่รองเท้าแล้วก็เดินออกไปหน้าบ้านแค่นั้นพอพอเดินไปถึงหน้าบ้านคราวนี้ต่อให้ไม่อยากวิ่งเขาก็จะขี้เกียจเปลี่ยนชุดกลับแล้วก็ถอดรองเท้าแล้วเพราะนั่นจะทําให้ดูหน้าอนาถและก็เสียเวลามากเขาก็เลย เริ่มออกไปวิ่งในทันทีทำแบบนี้จนชินและก็สามารถลดน้ำหนักได้12กิโลโดยไม่เคยเพิ่มขึ้นมาเลยถึงตรงนี้แล้วเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้าเราสามารถหลอกสมองได้แสดงว่าเราไม่ใช่สมองหรอแล้วถ้าไม่ใช่สมองแล้วเราเป็นใครนี่คือเรื่องที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งมากนะคะก็คือว่าจิตของเราสามารถถูกฝึกให้รู้ทันสมองได้อย่างแน่นอนไม่ใช่แค่ในเรื่องของการออกกําลังกายเท่านั้นแต่ในทุกๆด้านรวมไปถึงการทําทุกสิ่งที่สมองไม่อยากทํา เพื่อที่สร้างเนื้อสร้างตัวจนกลายเป็นเศรษฐีได้ด้วยตอนเช้าตอนที่คนเราไม่อยากลุกจากที่นอนก็เพราะว่าคิดว่าตัวเองจะต้องอาบน้ำจะต้องล้างหน้าต้องแปรงฟันออกไปทํางานเจอหัวหน้าที่แย่ๆหรือว่าเจอลูกน้องห่วยๆเป็นตน้นแต่เคล็ดลับก็คือแค่บอกตัวเองว่าให้เอาขาลงไปจากเตียงซะโดยไม่ต้องคิดถึงสิ่งอื่นและพอเอาขาลงไปแล้วก็บอกว่าดันตัวเองลุกขึ้นมาทําแบบนี้ไปซัก 2- สครั้ง คุณก็จะสามารถลุกขึ้นได้โดยไม่ต้องทุกทรมานหรือว่าใช้เวลานอนคิดนานเหมือนแต่ก่อนเพราะจําไว้ว่าสมองจะไม่ต่อต้านสิ่งที่ไม่ใช้แคลอรี่เยอะฉะนั้นอย่าคิดล่วงหน้าไปถึงสิ่งที่ต้องใช้แคลอรี่เยอะแล้วสมองจะยอมทําตามทันทีสมองมันชอบทําสิ่งที่กําลังทําอยู่แล้วให้เสร็จยิ่งถ้าบอกว่าให้คุณหยิบปากกาหรือว่าดินสอขึ้นมาวาดวงกลมที่ไม่สมบูรณ์เพราะวาดเสร็จคุณก็จะรู้สึกแปลกๆใช่ไหมรู้สึกว่าเอ๊ะตึงหิดหิดหรือบางทีคุณเคยไมหมคะเวลาที่คุณกําลังกกินนข้้าวจรูสึ อิ่มจนท้องจะแตกแล้วก็ยังอยากจะกินต่อให้หมดเพราะภาพของอาหารที่เหลืออยู่บนจานมันทําให้คุณรู้สึกตึงิดตึงิดยังไงไม่รู้อะรู้สึกผิดหรืออะไรก็ไม่รู้นะแล้วเคยเป็นไหมที่คุณกําลังดูภาพยนตร,ร์หรือว่าดูซีรีส์เรื่องโปรดอยู่แล้วอารมณ์เสียขึ้นมาทันทีที่มีคนโทรศัพท์มาขัดจังหวะท,ทั้งที่ถ้าเขาโทรมาตอนที่คุณยังไม่ได้เริ่มดูคุณก็จะไม่รําคาญมากเท่านี้และเคยไมหมคะที่กําลังทํางานจนแบบติดลมขนาดว่าแม้จะรู้สึกอยากไปห้องน้ําเต็มทีแล้วแต่ก็ยังไม่อยากลุกไป หรือแม้ว่าจะเมื่อยล้างปวดตาปวดไหล่ปวดอะไรก็ตามแต่ก็ยังไม่ยอมหยุดพอคนมาทักเราก็ยกมือบอกเขาว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนหรือว่าใช้เวลาในการหันไปหาคนที่เดินมาพูดกับเราช้ากว่าปกติสิ่งเหล่านี้คือผลจากการทํางานของกฎแห่งความขี้เกียจเปลี่ยนซึ่งมันเป็นกฎข้อแรกของนิวตันกฎการเคลื่อนที่ของเซอร์ไอแซ็กนิวตันหนึ่งในสุดยอดนักวิทยาศาสตร์ของโลกนั้นมีอยู่3ข้อและข้อที่หนึ่งซึ่งสําคัญที่สุดก็คือวัตถุใดที่กําลังหยุดอยู่ มักจะหยุดอยู่เสมอไปส่วนวัตถุใดที่กําลังเคลื่อนที่ก็มักจะเคลื่อนที่ต่อไปในทิศทางเดิมและด้วยความเร็วเท่าเดิมหากไม่ได้มีแรงภายนอกมากระทํากับมันเวลาที่เรากลิ้งลูกบอลไปบนพื้นแล้วมันหยุดก็เพียงเพราะว่ามันถูกแรงภายนอกก็คือแรงเสียดทานของพื้นและแรงต้านทานของโมเลกุลอากาศมาเสียดสีทําให้มันต้องหยุดแต่ถ้าเราผลักลูกบอลเดียวกันนั้นไปในอวกาศนอกโลก มันก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยเปื่อยชั่วนิรันด์ด้วยความเร็วที่เท่าเดิมและก็ไปในทิศท,ทางเดิมจนกว่ามันจะไปกระทบกับวัตถุอื่นหรือว่าถูกดึงดูดด้วยแรงจากดวงดาวอื่นๆนักฟิสิกส์ควอนตมัมมักจะเรียกกฎนี้ว่าเป็นกฎแห่งความขี้เกียจเปลี่ยนเพราะความจริงก็คือว่าวัตถุแทบทุกชนิดมักจะชอบทําสิ่งที่มันทําอยู่แล้วหากไม่มีแรงภายนอกเข้ามาเปลี่ยนแปลงมันซึ่งกฎนี้ไม่ได้ใช้กับเฉพาะวัตถุเพีงยงเดียวเท่านั้น แต่ยังใช้กับสิ่งมีชีวิตรวมทั้งคนได้ด้วยไม่มีวัตถุชนิดไหนอยากเปลี่ยนสถานะและไม่มีคนคนไหนชอบเปลี่ยนพฤติกรรมแต่เราสามารถใช้กฎข้อนี้ให้เป็นประโยชน์ได้โดยการจำเอาไว้นะคะว่าถ้าเราคิดจะทำอะไรที่ดีต่อพัฒนาการของเราให้ทำทันทีให้ทำทันทีและก็อย่าใช้เวลาคิดนานเกิน3วินาทีเพราะเมื่อเริ่มทำแล้วสมองจะไม่อยากหยุดทำและถ้าทำไม่เสร็จสมองก็จะหลั่งสารเคมีที่ทำให้เรารู้สึกงุหงิด เครียดกระวนกระวายแล้วก็อยากทําสิ่งที่เราทําอยู่ให้เสร็จมากที่สุดก่อนที่จะห,หยุดพักซึ่งปรากฏการณ์นี้นักจิตวิทยาเรียกว่าผลซิกานิกซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับสมองของทุกคนฉะนั้นเคล็ดลับก็คือการเริ่มเริ่มตรงไหนก็ได้นะคะเริ่มเล็กแค่ไหนก็ได้แต่ขอให้เริ่มก็พอแล้วเชื่อเถอะว่าหลังจากนั้นสมองจะรับหน้าที่ทําต่อไปเองโดยไม่อยากหยุด และแน่นอนว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการผนวกเอาเคล็ดลับแรกและเคล็ดลับที่2เข้าไว้ด้วยกันนั่นก็คือให้คิดล่วงหน้าแบบหลอกสมองและถึงเวลาก็ทําทันทีโดยไม่ต้องประวิงเวลาต่อให้มากความแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าคุณไม่มีใจอยากทําสิ่งนั้นอยู่แล้วหรือไม่ได้รักมันเทคนิคนี้ก็ยากที่จะได้ผลเช่นกันนั่นแหละค่ะคือเหตุผลที่คุณจะต้องหาสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบให้เจอและก็ทํามันซะ และหลายคนอาจจะไม่ได้รู้ว่าความสูญเสียมีพลังต่อสมองมากกว่ารางวัลโดยนักจิตวิทยาพบความจริงข้อนี้จากการทดลองที่ว่าถ้ามีการพนันซึ่งมีโอกาส50%ที่จะได้เงิน1,000บาทและมีโอกาสอีก50%ที่จะเสียเงิน1,000บาทคนเกือบทุกคนจะไม่ยอมเล่นพนันแบบนี้เนื่องจากสมองถูกสร้างมาให้กลัวการสูญเสียสิ่งที่มีอยู่แล้วมากกว่าการอยากได้รับสิ่งที่ยังไม่มีสิ่งนี้มันเป็นจริงสำหรับทุกเรื่องอย่างเช่น คนที่ลดน้ำหนักจนหุ่นดีได้จะพยายามรักษาหุ่นไว้ง่ายมากเพราะเขาจะไม่อยากเสียความพยายามทั้งหมดในการลดน้ำหนักไปคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวจนมีฐานลูกค้าแล้วจะไม่นอนจมหรือว่าขี้เกียจผลิตสินค้าต่อไปเพราะเขากลัวจะเสียฐานลูกค้าเสียความไว้ใจและเสียความรักจากคนที่ฝากความหวังไว้ให้กับเขาแต่อย่างไรก็ตามนะคะความกลัวนี้อาจจะเป็นโทษได้เช่นกันเพราะหลายคนก็กลัวจะสูญเสียคู่ชีวิตคนปัจจุบันไปจนยอมถูกทำร้าย ดูถูกหลอกลวงเหยียดหยามสารพัดสารเพแต่ตัวเองก็ไม่ยอมไปหาคนใหม่เพียงเพราะว่ากลไกของการกลัวการสูญเสียในสมองนั้นแข็งแกร่งมากแต่ถ้าเราใช้ความกลัวของสมองในส่วนนี้ให้เป็นประโยชน์ได้มันก็จะมีประสิทธิภาพอย่างมหาศาลมากยิ่งกว่าพลังงานของความอยากซะอีกยกตัวอย่างเช่นให้เราลองสร้างสิ่งที่เราต้องการขึ้นมาในจินตนาการให้ได้ซะก่อน ตั้งเป้าหมายจนเห็นภาพชัดในสมองว่าเราต้องได้รางวัลน,นั้นต้องทำสำเร็จแบบนั้นและก็ต้องไปยืนในจุดนั้นให้ได้แล้วเราจะกลัวการสูญเสียภาพเหล่านั้นเพราะสมองคิดว่ามันเป็นภาพที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆดังนั้นให้เริ่มทำงานเริ่มโปรเจกต์หรือว่าเริ่มทำอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะในจินตนาการหรือว่าความเป็นจริงอย่าไปรอให้ทุกอย่างเพอร์เฟกก่อนเพราะถ้าเราเริ่มได้แล้วสมองจะสรรหาพลังมากมายมารักษาและก็ต่อยอดสิ่งที่เราเริ่มให้เอง